เรียนท่านที่เคารพแม่มิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2565ครับจากกรณีความขัดแย้งถึงขั้นก่อสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนผ่านมาเกือบเดือนแล้วนะครับเกิดความเสียหายร้ายแรงกระทบกระเทือนไปทั่วโลกเลยบทบาทของรัฐของประเทศต่างๆก็มีแตกต่างกันออกไปใครเป็นฝ่ายที่อธรรมใครเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมมีคำนิยามกำหนดไว้แยกแยะได้อย่างชัดเจนเว้นเสียแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่อ่านหนังสือไม่เคยค้นคว้าใครว่าอะไรก็เฮตามเขาไปและที่สำคัญกว่านั้นก็คือหลายคนมีนิสัยชนะไหนเข้าด้วยช่วยกระพือคือดูว่าเฮ้ยไอ้ของคนนี้มันทะเลาะกันใครจะชนะถ้าใครชนะมีแนวโน้มสูงฉันจะเป็นพวกนั้นเวลามันชนะฉันจะได้เท่ด้วยฉันจะได้วางมาดแล้วบอกนี่ไงกูว่าแล้วไอ้นี่มันต้องแง่แง่แต่ส่วนใหญ่ที่คิดอย่างนี้ไม่เคยสนใจความถูกต้องความชอบธรรมหรือสิ่งใดๆทั้งสิ้นอาศัยอยากอยู่กับผู้ชนะเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ครับเราเรียกว่าวิปลาสหมายความว่าความคลาดเคลื่อนมองทุกสิ่งบิดเบี้ยวไปหมดเพราะมีอคติเพราะมีจิตมีปมอยู่ในใจความวิปลาสมีอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกสัญญาวิปลาสไม่รู้เรื่องอะไรเลยนึกว่าลักษณะอย่างนี้คือเป็นอย่างนี้นึกว่าลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นซึ่งที่จริงมันไม่ใช่ความเป็นจริงไอ้คนไปลุกลานเขาไปเชียร์มันบอกว่านี่แหละมันเก่งนะมันเท่นะนี่นะเขกบาลซะบ้างเองเป็นเด็กอนุบาลจะมาสู้กับเด็กช่างกลอย่างข้าได้ยังไงสมน้ำหน้ามันไอ้เด็กอนุบาลถูกเตะดีแล้วไอ้คนอย่างนี้ครับสัญญาวิปลาสเพราะสัญญาวิปลาสก็ส่งผลให้เกิดความคิดวิปลาสที่เรียกว่าสติวิปลาสก็คือเมื่อทำความเข้าใจหมายรู้มันผิดคลาดเคลื่อนไปสติที่จะคิดพิจารณามันก็คลาดเคลื่อนไปด้วยแล้วก็ส่งผลให้เกิดวิปลาสประเภทที่3คือปัญญาวิปลาสหรือใช้ศัพท์อีกชื่อหนึ่งได้ว่ามิจฉาทิฏฐิสติวิปลาสสัญญาวิปลาสปัญญาวิปลาสมันเป็นผลส่วนใหญ่มาจากการเสพข่าวสารที่วิปลาสคลาดเคลื่อนพร้อมกันนั้นไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์ในการสังเคราะห์ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งในระดับ Data ระดับ Information จนก่อให้เกิดระดับ Knowledge ที่บิดเบี้ยวแล้วก็ทำให้ Wisdom มันเกิดขึ้นมาได้อย่างแท้จริงผมจึงมีความต้องการนะครับอยากจะนำความรู้ทางวิชาการมาให้ท่านที่มีความสนใจได้เสพเสียบ้างเพราะขณะนี้นะครับท่านลองพิจารณาดูสื่อต่างๆเนี่ยไม่มีใครให้ความรู้ทางวิชาการเลยส่วนใหญ่ก็จะใส่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันเสร็จแล้วก็เอาหลักการเอาจุดยืนของตัวเองบวกเข้าไปสมน้ำหน้ามันไอตัวตลกเองทะลึ่งเหลือเกินเล่นตลกอยู่ดีๆกระแดะจะมาเป็นประธานดีไอ้ขอบ้าก็ไอ้ตัวตลกไอ้หน้ารังเกียจตัวตลกเนี่ยมันตลกในบทบาทของเขาเป็นอาชีพของเขาแล้วรู้หรือว่าชีวิตจริงเขาจะซื่อบื้อถ้าเขาจะโง่เขลาถ้าเขาโง่เขลาเขาเป็นประธานาธิบดีได้ยังไงครับเขาไม่ได้มาแบบยิ่งรักนะที่มีคนช่วยมันเยอะไปหลอกชาวบ้านให้โหวตโนแต่ได้ตัดกำลังคู่แข่งของยิ่งรักไปมันก็ลอยลำเข้ามาแล้วพี่ชายมันก็ช่วยหาเสียง49วันมันได้เป็นนายรัฐมนตรีแบบงงเง่อเซ่อเซ่อจนทั้งบ้านเมืองวายป่วงไปจากปัจจุบันนี้เอวิสกี้ไม่ใช่เขาเป็นตัวตลกก็จริงแต่เขามีกึ๋นเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดภาษารัสเซียอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมากแล้วเขาเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีที่มีความใกล้ชิดกับรัสเซียมากที่สุดเขา เจอปูตินอยู่เป็นประจำเขาบอกว่าเขาสามารถจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่รัสเซียมันไปกดดันเขาไปเบียดเบียนบีทาเอารัดเอาเปรียบต้องการจะแยกกินพื้นที่เขาได้แต่ในที่สุดมันก็ต้องมีจุดครับไปลุกลานมากๆมันก็ต้องถึงจุดหนึ่งที่ยอมกันไม่ได้มันเสียศักดิ์ศรีประเทศชาติหลายคนไปกันแหนกันแหนว่าเขาบอกนี่นะมันโง่นะมันเอาประเทศไปสู่สงครามมันรู้ว่าแพ้มันจะไปสู้เขาทำไมอ้าวเฮ้ยเอ็งบ้าเหรออยู่ในบ้านเนี่ยมีคนที่มาบุกเข้ามา5 คน 6 คนมายึดบ้านท่านเนี่ยท่านยอมไหมไอ้คนพูดอย่างนั้นมันคงยอมผมไม่ยอมแล้วครับผมไม่ยอมผมก็ต้องดิ้นสุดชีวิตแล้วครับผมก็ต้องสู้ด้วยอาวุธทุกอย่างที่ผมมีแหละนั่นเป็นคนปกติที่ไม่วิปลาสไอ้คนวิปลาสเนี่ยบอกว่าเขามายึดบ้านเองไปสู้เขาทำไมเองกราบตีนเขาสิก็มึงทำสิครับคนดีๆเขาไม่ทำครับและใครก็ไปใส่ร้ายโอ้เนี่ยนะหนีออกไปอยู่ที่นู่นที่นี่อยู่ไปแคนาดาโกหกทั้งนั้นแล้วกี้มันเขาต้องหลบการลอบสังหารที่ปูตินส่งมือสังหารออกมาพยายามจะลอบฆ่าเขาถึง3 ครั้งแบบที่มันทำกับอดีตประธานาธิบดียูเครนคนก่อนคือยูเชนโกแล้วก็ฆ่าฟันอีกหลายคนเช่นลิวิเนนโกทิโมเชนโกไปค้นเอาสิครับอ่านหนังสือออกไปดูบ้างว่าประวัติไอ้ปูตินมันทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมจึงอยากจะให้ข้อมูลความรู้จริงๆแน่ละครับผมก็มีไบแอสผมเข้าข้างคนที่มีความชอบธรรมครับผมไม่ได้เป็นกลางคนที่มาช่องนี้ท่านที่ติดตามมาเป็นประจำก็รู้ผมไม่เคยเป็นกลางในทุกเรื่องเลยผมเข้าข้างฝ่ายถูกครับไม่ได้อยู่เฉยๆติดชึ่งเด้งเชือกไปเรื่อยบอกผมไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ผมตัดสินเสมอเพราะผมมีความคิดของผมเองครับผมไม่ตามไอ้สื่อทั้งหลายที่มันเฮกันไปเฮกันมาครับจึงอยากจะนำเรียนเป็นชุดสักประมาณสัก5 ตอน 10 ตอนไงก็ไม่ทราบละผมก็ว่าของผมไปเรื่อยนะครับเพราะว่าการเข้าใจสถานการณ์ใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องมีเวลาศึกษาต้องรู้ตื้นลึกหนาบางในมุมมองในนิติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทความเป็นมาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในอดีตส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันเรื่องบทบาทของแต่ละสเตทแต่ละรัฐแต่ละประเทศแต่ละกลุ่มคนซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ปฏิกิริยาตอบสนองขององค์การของหน่วยงานของประเทศต่างๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ย5 ด้านด้วยกันซึ่ง5 ด้านนี้จะมาพูดกัน10 นาที 20 นาทีแบบที่นักจัดรายการทั้งหลายเขาอ่านข่าวให้ท่านฟังเนี่ยผมทำไม่ได้หรอกครับดังนั้นคนที่มาติดตามช่องนี้เป็นผู้ที่มีปัญญามีความสุขุมลุ่มลึกเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ให้ครบถ้วนสุกงอมแล้วก็จะเข้าใจไปเองไม่ใช่ว่ามาพูดชี้นำอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ต้องการอย่างนั้นครับจึงต้องใช้เวลากี่ตอนก็ไม่รู้ผมจะทยอยเล่าไปเรื่อยๆเพราะว่าหลายๆท่านที่เป็นกัลยาณมิตรต้องการความจริงต้องการหลักวิชามาพิจารณาผมจะเริ่มต้นด้วยเกี่ยวกับว่ายังไม่เข้าเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาเนิ่นนานมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1น่ะจนถึงปัจจุบันนี้จนปะทุออกมาเกิดสงครามอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วก่อนจะเข้าเดือนนั้นน่ะต้องมองภาพรวมเสียก่อนโดยเฉพาะยิ่งหลายคนมาพบว่าเอ๊ะทำไม UN ไม่เข้าไปล่ะองค์การเองตั้งขึ้นมาเพื่อเหตุนี้นะทำไมไม่ไปช่วยทำไมเข้ามาไกล่เกลี่ยทำไมสมาชิก UN มีทั้งหมด193ประเทศเกือบทั้งหมดประนามรัสเซียทั้งสิ้นโดยเฉพาะไทยด้วยอ้าวเฮ้ยไหนว่าเพราะว่าไทยมันออกเสียงอะไรเอาละครับใครว่าไงก็ไม่ทราบท่านไปค้นดูในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติจะพูดเรื่อง UN จะไปถามไอ้ข่าวสดได้ไหมล่ะมันก็ต้องไปดูข้อมูลของเขาโดยตรงซึ่งเดี๋ยวนี้มันหาได้เข้าถึงได้ง่ายๆเพียงแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองใครอ่านออกก็อ่านใครอ่านไม่ออกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วใช่ไหมครับเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาประนามตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนี้แล้วเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นจีนเกาหลีเหนือซีเรียอะไรที่มันหากินกับรัสเซียเท่านั้นเองไม่กี่ประเทศเลยนะครับที่เป็นฝ่ายที่เชียร์รัสเซียอยู่แล้วแล้วทำไมมีมติประนามขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมมันไม่สามารถยับยั้งได้มันมีที่มาที่ไปจะบอกว่าตัดเชือกเลยเพราะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ง่ายเกินไปไอ้พวกที่หัวแข็งมันก็ไม่เชื่ออีก ผมก็ไม่ได้อยากจะให้ใครเชื่อแต่ผมอยากจะให้ท่านที่มีปัญญาเนี่ยแหละได้มีความรู้อย่างถ่องแท้จึงวันนี้จึงมีความตั้งใจว่าจะนำเรียนถึงความเป็นมาขององค์การสันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติและกฎบัตรโดยเฉพาะยิ่งกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างประเทศก็คือกฎบัตรข้อที่6และข้อที่7แนวความคิดในการใช้กำลังทหารเพื่อรักษาสันติภาพแนวความคิดในการใช้กำลังทหารเพื่อสร้างสันติภาพและการใช้กำลังทหารในการกดดันความขัดแย้งทั้งเรื่องการใช้เพื่อการสู้รบเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนจึงเป็นที่มาของจุดประสงค์ในการนำเสนอในครั้งนี้ครับองค์การสันนิบาตชาติ เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1920หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ยุติแก้ไขสงครามโลกครั้งที่1ยุติไปแล้วเป็นเวลา2ปีจึงมีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การริเริ่มของท่านประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันคนที่เรียนทางด้าน Public Administration เรียนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์จะต้องรู้จักชื่อเสียงของท่านวูดโรว์วิลสันซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิรูประบบราชการแก้ไขระบบรัฐการของสหรัฐอเมริกาและได้รับการยอมรับกันทั่วโลกแนวความคิดของท่านวูดโรว์วิลสันกระจายไปทั่วโลกและศึกษาเล่าเรียนกันในสาขารัฐประศาสนศาสตร์จนกระทั่งทุกวันนี้สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นระหว่างปี1914ถึง1918เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจในยุโรปโดยเกิดจากการที่ต้องการไปลุกรานเขาของประเทศออสเตรียอาณาจักรตอนนั้นยังเป็นออสเตรียฮังการีซึ่งอยากจะได้พื้นที่ในคาบสมุทรบอลข่านซึ่งมันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในปัจจุบันนี้ก็เช่นกันไม่เคยลดความสำคัญลงไปเลยนะครับคาบสมุทรไครเมียคาบสมุทรบอลข่านเนี่ยเป็นจุดที่มหาอำนาจมันอยากจะได้เพราะเป็นชัยภูมิสำคัญมากในระดับการควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่ออาร์คในยุคเฟอร์ดินานด์เสด็จที่เซอร์เบียไปที่ซาราเจโวปรากฏว่ามีกลุ่มที่เกลียดชังออสเตรียฮังการีเรียกว่ากลุ่มถุงมือดำรอบสังหารด้วยปืนพกยิงท่านอาร์คในยุคเฟอร์ดินานด์สิ้นพระชนม์ไปท่านเป็นมกุฎราชการของออสเตรียฮังการีทางออสเตรียก็ยื่นข้อเสนอให้จับไอ้ผู้ร้ายมาให้ได้จะลงโทษเองทางเซอร์เบียเนี่ยยอมทุกอย่างเพราะว่าออสเตรียมันใหญ่มันเป็นนักเลงโตคุมซอยก็เหมือนกับจีนเหมือนกับรัสเซียเหมือนอเมริกายุคปัจจุบันนี้แหละครับบอกไอ้ออสเตรียเดี๋ยวไม่เป็นไรเองเดี๋ยวฉันจับให้นะไอ้นี่มันกลุ่มก่อการร้ายฉันไม่ไว้หรอกออสเตรียฮังการีน่ะมันอยากจะเล่นเขาอยู่แล้วเองจะยอมไม่ยอมอะไรข้าก็จะเข้ายึดเมืองเองละเพราะข้ามีเหตุผลแล้วนี่ก็คือเหตุผลเดียวกับหมาป่ากับลูกแกะแล้วครับไอ้ใครบอกว่าโอ้ยูเครนยอมมันเถอะเองมันกระจอกไปสู้เขาได้ไงนึกหรือว่าถ้ายอมมันไม่เข้าเป็นสมาชิกนาโต้แล้วรัสเซียมันจะหยุดมันจะไม่คือเหมือประเทศเขาไม่ใช่เนี่ยมันจะฟาดจอร์เจียด้วยซ้ำไปผมมองไว้อย่างนั้นนะครับจอร์เจียก็เกลียดไอ้รัสเซียเหมือนกับยูเครนมันก็เคยไปลุกรานเขาเหมือนกันตอนนั้นจอร์เจียก็เอาตัวรอดได้เพราะนานาชาติในยุโรปเข้าไปช่วยในปีค.ศ. 2003มันไปฆ่าเขาลบกันอยู่5วันพลจอร์เจียตายไป 20,000 กว่าคนเหมือนกับที่มันทำยูเครนได้จอร์เจียจอดเร็วกว่าเพราะกระจอกกว่ายูเครนมากยูเครนเขายังตั้งรับได้ออสเตรียฮังการีก็เช่นกันอ๋อเองยอมกันเลยไม่รู้ข้าไม่ยอมรับข้าจะต้องไปยึดประเทศเองเพราะประเทศเองเนี่ยแหละตรงพระชนมกุฎราชกุมารของออสเตรียฮังการีแล้วมันเฮ้ยกูเอามันดื้อๆเขายอมทุกอย่างแล้วมันก็เอาความหน้าด้านของมันตอนนี้เซอร์เบียก็ไม่ได้ไก่กาเซอร์เบียเนี่ยเคยทำสนธิสัญญากับรัสเซียว่าถ้าหากมีใครมาลุกรานจะต้องช่วยนั้นเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆท่านพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งราชวงศ์โรมานอฟท่านก็อึดอัดใจโอ้ยไปเซ็นสัญญากับไอ้เจ้าเซอร์เบียไว้แล้วแต่ไอ้ออสเตรียฮังการีกับเยอรมันก็เป็นญาติของท่านนั่นเองแหละคือราชวงศ์ในยุโรปนี่นะเขาเป็นญาติกันหมดเลยเขาก็แต่งงานกับวงนั้นกับวงนี้ทำนองนี้แหละแต่ยอมไม่ได้เพราะมันเป็นศักดิ์ศรีของประเทศดังนั้นรัสเซียจึงประกาศสงครามกับออสเตรียฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับเยอรมันพระเจ้าไกเซอร์ เยอรมันก็เข้าช่วยออสเตรียฮังการีอาจักรออตโตมันก็เข้าด้วยไปตั้งจัดตั้งเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามหาอำนาจกลางส่วนรัสเซียเมื่อประกาศสงครามแล้วก็เข้าไปช่วยเซอร์เบียพร้อมกับอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งเป็นแนวร่วมกันเรียกว่ากลุ่มสัมพันธมิตรนั่นแหละครับจุดกำเนิดของสงครามโลกครั้งหนึ่งลบกันไปลบกันมาตายกันเป็นล้านๆคนในที่สุดอเมริกากระโดดเข้าสู่สงครามเพราะว่าเรืออเมริกันแก้ไขเรือโดยสารเนี่ยซึ่งมีคนอเมริกันโดยสารอยู่เนี่ยจำนวน700กว่าคนถูกตอร์ปิโดซึ่งบอกกันว่าเป็นเรือดำน้ำเยอรมันยิงจมนั่นก็คือเรือลูซิตาเนีย เมื่อเรือลูซิตาเนียจมคนอเมริกันตายไป700คนอเมริกาจึงเข้าสู่สงครามพร้อมกันนั้นอเมริกาจับได้ว่าพระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมันมีพระสารไปติดต่อประทับดีของเม็กซิโกบอกเขาไอ้เม็กซิโกเองเข้าตีทางใต้ของอเมริกาเลยนะแล้วข้าจะยกรัฐเท็กซัสกับอาริโซนาให้เองก็อเมริกามันเจอสารนี่มันจับได้มันก็เต้นเอ้ยไอ้เองอยู่คนละทีวีเองจะยุ่งกับข้าแล้วตอนนั้นอเมริกายังไม่เข้าสงครามนะครับแต่ว่าไปช่วยฝ่ายพันธมิตรแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ส่งกำลังทหารไปรบจับสารนี้ได้ประกอบกับคนอเมริกันตายไป700ทันทีจบความอดทนหมดสิ้นก็ระดมพลตอนนั้นกองทัพอเมริกันมีแค่100,000ทหารบกก็กระจอกกองทัพอากาศเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ๆเพราะอเมริกาเป็นประเทศแรกในโลกที่มีกองทัพอากาศก็พี่น้องตระกูลไรท์เขาสร้างเครื่องบินขึ้นมาได้บินได้เป็นครั้งแรกในปี1905พอ1911เครื่องบินก็เข้าไปอยู่ในกองทัพอเมริกาแล้วแต่เขาใช้เครื่องบินในภารกิจลาดตระเวนเขาก็เริ่มใช้ในการทำการรบในการปราบกองโจรภายใต้การนำของปานโชวิยาซึ่งเป็นคนเม็กซิกันเขาก็ส่งกำลังข้ามแม่น้ำเรียงกลางซึ่งเป็นพรมแดนใช่ไหมข้ามเข้าไปในเขตเม็กซิโกไปตามล่าปานโชวิยานี่โดยใช้เครื่องบิน5 ลำส่วนที่กำลังกันเข้าไปทำหน้าที่ลาดตระเวนแล้วก็ปราบกองโจรได้พออเมริกาตั้งกองทัพอากาศขึ้นมาแล้วไอ้เทคโนโลยีนี้ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วไปสู่ประเทศในยุโรปแม้แต่ประเทศไทยแล้วก็ตั้งกองบินกองทัพบกหน่วยบินกองทัพบกขึ้นมาในระยะต้นๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองในหลวงรัชกาลที่6ท่านมีสายพระเนตรยาวไกลท่านศึกษาที่โรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์สท่านทราบดีความเคลื่อนไหวต่างๆทั้งหมดก็ส่งคนไปฝึกเรียนแล้วก็เราก็ตั้งหน่วยบินกองทัพบกขึ้นมาตอนนั้นไม่มีกองทัพอากาศ ผมพูดมายาวจะแสดงเห็นว่าอเมริกาก็เข้าสู่สงครามเกมสงครามก็พลิกแล้วก็ฝ่ายมหาอำนาจกลางก็พ่ายแพ้ไปในปี1918ตอนนี้พอแพ้ไปแล้วใช่ไหมครับมันก็เริ่มเข้าต้นเรื่องของเราแล้วประธานาธิบดีวูดโรวิสันก็เห็นว่าเฮ้ยที่มันลบกันเนี่ยตายกันเป็นล้านๆคนเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่พูดกันมันเอารัดเอาเปรียบกันก็มันมาจากออสเตรียฮังการีมันจะไปเอาดินแดนเขาไงเขาก็ท่านก็คิดว่าถ้างั้นมันมีหน่วยงานกลางสักหน่วยหนึ่งมันจะได้เป็นเวทีแทนที่มันไปกัดกันสู้รบฆ่าฟันกันให้มันมาเถียงกันในที่ประชุมดีกว่าก็เลยเป็นตัวกลางทำการจัดการประชุมเพื่อต่อต้านแต่ปรากฏว่าถึงแม้อเมริกาจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งองค์การนี้ก็ตามเรียกว่าองค์การสันนิบาตชาตินะครับแต่ประเทศอเมริกาไม่เข้าร่วมด้วยเพราะรัฐสภาบอกว่าคืออเมริกาเนี่ยต้องเข้าใจตอนนั้นเขาอยู่ภายใต้ลัทธิมอนโรรัฐที่มอโลก็คือกูไม่ยุ่งกับใครเองลบกันในยุโรปเองก็ลบกันข้าไปเกี่ยวเพราะข้ามีมหาสมุทร2มหาสมุทรทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตกทางด้านทิศเหนือก็เป็นแคนาดาเป็นประเทศใกล้ชิดมากทางด้านใต้ก็เป็นเม็กซิโกเพราะไม่มีน้ำยาอะไรไปทำร้ายอเมริกาหรอกดังนั้นภัยคุกคามต่อประเทศของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีใช่ไหมยุโรปมันลบกันจะไปยุ่งทำไมรัฐที่มอโลสรุปใจความก็คือว่าไม่ยุ่งกับใครกูอยู่ของกูคนเดียวแต่ว่าที่ไปลบในสงครามโลกครั้งที่ 1เพราะความจำเป็นอย่างที่ผมเล่ามาแล้วนี้ รัฐสภาเนี่ยพอประธานาธิบดีไปเสนอว่าทีนะเราต้องเข้าเป็นสมาชิกองค์สันนิบาตชาตินะจะได้ช่วยค้ำชูสันติภาพของโลกก็บอกเฮ้ยไม่เกี่ยวก็สงครามจบแล้วก็กลับบ้านแล้วนี่เอาอะไรอีกนะพอแล้วก็ไม่ทำไม่เข้าประเทศใหญ่ๆก็ไม่เข้าเป็นสมาชิกส่วนสหภาพโซเวียตมันตั้งขึ้นมาแล้วเพราะมันฆ่าพระเจ้าซาร์นิโคลัสในปี1917เลนินมันก็ตั้งสหภาพโซเวียตมาประเทศรัสเซียไม่มีแล้วนะครับ เพิ่งมาเริ่มมีในปี1991นะครับท่านต้องเข้าใจว่าโซเวียตกับรัสเซียเป็นคนละประเทศกันอย่ามั่วเอามาปนกันเดี๋ยวจะสับสนโอลหม่านโซเวียตเข้าไปเป็นสมาชิกก็จริงแต่ตอนหลังมันออกมาสันดานมันก็เหมือนรัสเซียปัจจุบันนี่แหละครับเพราะว่าถูกขับออกมาขับว่าเพราะอะไรเพราะมันไปลุกลานฟินแลนด์ฟินแลนด์นี่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศสหภาพโซเวียตฟินแลนด์ก็เกลียดโซเวียตโซเวียตก็คิดจะฮุบฟินแลนด์ก็เหมือนที่มันไอ้รัสเซียมันคิดจะฮุบโปแลนด์แล้วก็ยูเครนแล้วก็จอร์เจียทุกวันนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเล่นของเขาเหมือนกับที่รัสเซียมันทำเลยไอโซเวียตส่งกำลังบุกเข้าไปในประเทศฟินแลนด์ฟินแลนด์เขาเป็นพันธมิตรกับเยอรมันอาวุธเขาก็ใช้อาวุธเยอรมันเขาก็สามารถต้านทานได้คิดดูนะโซเวียตเนี่ยมันประเทศมหาอำนาจมหาศาลแล้วนะฟินแลนด์กระจิตเดียวนะถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยพลเมืองฟินแลนด์ไม่กี่สิบล้านคนแล้วครับรายได้หลักนะขายต้นไม้ขายกระดาษและต่อมาก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีนะครับไอ้โทรศัพท์โนเกียเนี่ยก็ของฟินแลนด์ผมก็เคยไปดูงานที่บริษัทนี้มาแล้วนะทราบดีว่าเขาเปลี่ยนนโยบายเพราะเขาเห็นว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยไอ้พวกไม้แปรรูปพวกกระดาษมันหาเงินได้น้อยเขาต้องการใส่คุณค่าเข้าไปจะได้สตางค์เยอะๆก็เลยหันมาเทคโนโลยีฟินแลนด์เนี่ยตั้งรับโซเวียตได้ทางที่ประชุมสันนิบาตชาติก็ประนามไอ้โซเวียตไอ้ป้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนมึงไปลุกลานเขาทำไมโซเวียตบอกเฮ้ยช่างกูไม่สนกูจะเล่นเหมือนแต่ปรากฏเล่นไม่ได้ถูกเขาตีมาดังนั้นสันนิบาตชาติก็เลยขับไอ้โซเวียตออกจากที่ประชุมแล้วต่อมาอีกครั้งไม่ใกล้ๆกันนั่นเองเนี่ยอิตาลีก็เป็นประเทศสมาชิกอิตาลีสันดานเดียวกันไปลุกลานเอธิโอเปียเนี่ยอยู่ในแอฟริกานะเขาจังใช้หอกใช้โล่ไอ้อิตาลีมีรถถังมีอาวุธปืนสมัยใหม่ไปลุกลานเขาอะจะไปเหลือเหรอแล้วนอกจากนั้นมันก็ไปยึดลิเบียด้วยไงถ้าท่านเคยดูหนังคลาสสิกรุ่นเก่านะสัก50ปีมาก่อนเนี่ยคงจะเคยดูเรื่องโอมามุกตาเขาเป็นผู้นำของชาวลิเบียในการที่จะสู้รบกับกองทัพอิตาลี ตอนนี้พอไอ้อิตาลีมาไปลุกลานเอธิโอเปียยึดเมืองแอดิสบาบาได้เนี่ยสันนิบาตชาติก็ประนามว่าอิตาลีเองเกเรเอ็นเอาอย่างไอ้โซเวียตไปลุกลานฟินแลนด์ใช่ไหมอิตาลีบอกไม่สนจะเอาอ่ะมีอะไรไหมไม่มีสันนิบาตชาติทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีกำลังมันเป็นเหมือนกับเสือกระดาษจริงๆที่ไม่มีกำลังเพราะอะไรอเมริกาก็ไม่ได้เป็นสมาชิกส่วนไอ้โซเวียตถูกดีทิ้งไปแล้วจีนเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกในช่วงหลังนั่นเองในสมัยของท่านเจียงไคเชกเรียกว่าสาธารณรัฐจีนไม่ใช่จีนแดงหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี1949นั่นมันช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนหลังสงครามโลกแล้วล่ะครับดังนั้นจากบทเรียนเนี่ยองค์การสหประชาชาติไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาอะไรได้เลยถ้าหากประเทศนั้นมันหน้าด้านมันไปทุบเขาทำอะไรไม่ได้ประนามก็ประนามไปเหมือนที่ UN เนี่ยทำอะไรรัสเซียไม่ได้จนปัจจุบันนี้ถึงรู้ว่ารัสเซียมันเลวร้ายมันเป็นฝ่ายผิดก็ตามเถอะเหมือนกันดังนั้นองค์การสหประชาชาติท้องไม่มีน้ำยาปรากฏว่าตอนต่อมานะก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเกิดประมาณ 15-20 ปีฮิตเลอร์มีอำนาจขึ้นมาตั้งพรรคนาซีพอตั้งพรรคนาซีก็ฉีกสนธิสัญญาแวร์ซายน์ซึ่งกำหนดข้อจำกัดในการพัฒนากองทัพเยอรมันไว้ฉีกทิ้งหมดเลยกูจะเอาอ่ะทำไมมาไม่มีใครกล้าแล้วไออังกฤษฝรั่งเศสมันก็ไม่อยากจะทำสงครามมากมันตายไปเยอะแล้ว ส่วนคนเยอรมันอยากทำสงครามเพราะเสียหน้าก็ลบแพ้เขาอายเขาสิไอ้นั่นยังไม่เป็นไรยังถูกอังกฤษฝรั่งเศสพวกพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองเรียกค่าปฏิกรรมสงครามทำให้เงินเฟ้อมหาศาลเลยคนก็อดอยากเสียศักดิ์ศรีอับอายขายหน้านิสัยคนเยอรมันไม่ใช่เขาภูมิใจในประเทศรัฐปรัสเซียของเขาซึ่งก้าวหน้ามีอำนาจมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเนี่ยพอฮิตเลอร์เข้ามาเป็นผู้นำใช่ไหมก็ใครๆก็เชียร์ฮิตเลอร์เพราะว่าเน้นนโยบายชาตินิยม ก็สะสมกำลังทหาร ไม่สนใจใครทั้งสิ้นอ่ะสันนิบาตชาติสันนิบาตชาติเลยคุณไม่รู้เรื่องเลยคุณเดินหน้าอย่างเดียวใครๆก็ไม่กล้ายุ่งก็เลยเข้ายึดโปแลนด์ในปี1939เข้าเช็กโกสโลวาเกียสันนิบาตชาติมันไม่มีน้ำยาจริงๆโอ้ห้ามใครก็ไม่ได้เลยทำไงดีร้องไห้โฮหาแม่เสร็จแล้วองค์การในประเทศชาติก็ล่มสลายไปเพราะไม่มีน้ำยาอย่างนี้เองสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1941เพราะว่ามันนับตอนที่ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เกิดสงครามทั้งในยุโรปและในแปซิฟิกตอนแรกที่เกิดสงครามในยุโรปที่ว่ามันไปลุกลานโปแลนด์ลุกลานเช็กโกสโลวาเกียนะยังไม่นับเป็นสงครามโลกมันเป็นสงครามระหว่างประเทศกับประเทศที่มีพรมแดนติดกันเท่านั้นเองแต่พอญี่ปุ่นเข้ามาด้วยอิตาลีเข้ามาด้วยเป็นแนวร่วมกันไปก็เลยเกิดขึ้นทั้ง2ทวีปเลยก็เลยโอ้โหนี่ต้อง2ทวีปนะรบพร้อมกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นสงครามโลกนับตั้งแต่ปี1941จนถึงปี1945ยุติลงไป เอาละครับบทเรียนเนี่ยทำให้ที่องค์การสันนิบาตชาติเจ๊งกระบงไปเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนทั่วโลกรู้ดีอ๋อมันไม่มีน้ำยานี่หว่าตอนที่พอจบสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้ว 1945 ใช่ไหม ก็มาคิดกันอีกยังไงมันก็จำเป็นจะต้องมีเวทีที่จะพูดคุยกันแต่จะได้ไม่ฆ่าฟันกันหนักหนาสาหัสก็มีการประชุมผู้ที่ชนะสงครามและผู้ที่แพ้สงครามเนี่ยแพ้ก็แล้วไปนะก็จบกันไปแล้วนะก็คือเยอรมันก็งงหัวไม่ขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเพราะเขาการออกไปละตัวถูกถีบกระเด็นไปละกระจอกง่อยๆญี่ปุ่นก็พินาศย่อยยับไปละนี่ประเทศที่ชนะสงครามเป็นประเทศมหาอำนาจก็คืออเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนแล้วก็โซเวียตจีนคือจีนขาวนะภายใต้ของเกียงไคเชกนะไม่ใช่จีนแดงก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยมันต้องมีองค์การทักแห่งก็เลยเป็นที่มาของการร่างกฎบัตรสหประชาชาติเอาช่องโหว่ของสันนิบาตชาติมาปิดให้มากที่สุดก็ลงนามกันไปในกฎบัตรองค์การสหประชาชาติก็นับเป็นการก่อตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างที่กำลังประชุมกำลังก่อตั้งองค์การสหประชาชาตินั้นน่ะจีนก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเจียงไคเชกแพ้เหมาเจ๋อตุงยกขยงหนีไปเกาะโฟมซาสถาปนาประเทศขึ้นมาใหม่ตอนแรกเรียกว่าสาธารณรัฐจีนก็คือเอาชื่อประเทศเดิมนั่นแหละเพราะตัวเองถูกเขาเหยียบออกมาแล้วเขาถีบออกมาแล้วใช่ไหมก็ยังบอกนี่ฉันก็เป็นสาธารณรัฐจีนนะเองเนี่ยเป็นโจรไปยึดพื้นที่เขาถึงแม้จะส่วนใหญ่ก็ตามนั่นก็คือภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตุงพอมาตั้งสาธารณรัฐจีนที่เกาะไต้หวัน เหมาเจ๋อตุงเขายึดพื้นที่ได้แล้วในปี1949ไงก็สถาปนาประเทศขึ้นมาเรียกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนดังนั้นไอ้จีนแดงพูดสั้นๆกับไต้หวันเนี่ยมันคนละประเทศกันเหมาเจ๋อตุงก็อยากจะยึดไต้หวันแต่มันยึดไม่ได้ตอนนั้นยังไม่มีชื่อประเทศไต้หวันปรากฏว่าสาธารณรัฐจีนเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติมาใช่ไหมถึงแม้เขาจะลบแพ้แต่เขายังมีที่ยืนเขาไปยืนอยู่ที่เกาะโฟโมซาไงก็ยังใช้สาธารณรัฐจีนอยู่เพราะเหมาเจ๋อตุงขึ้นมามีอำนาจทั้งหมดชั้นยึดพื้นที่ได้ตรงแกกับแกเยอะแยะเลยแกก็แค่ขี้ฝุ่นนั่นเองเนี่ยตอนนี้ก็มีการแย่งชื่อกันในองค์การสหประชาชาติเพราะมันเกิดประเทศขึ้นมาแล้วระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสาธารณรัฐจีน คำว่า ที่มันแย่งกันเพราะอะไรเพราะไชน่าจีนเนี่ยอักษรตัว C อักษรตัว C มันอยู่ก่อนอักษรอื่นๆต้องเยอะแยะเพราะเป็นอักษรตัวที่3เท่านั้นเองใช่ไหมเป็นพยัญชนะตัวที่3จีนแดงก็บอกฉันนี่ฉันอยากไชน่าเพราะว่าฉันพื้นที่ได้มากมายไอ้นั่นมันไม่ใช่มันอยู่ในเกาะก็ไปล็อบบี้คนนู้นคนนี้เพราะเขามีอำนาจอธิปไตยเหนือแผ่นดินใหญ่ขึ้นมาสถานะเขาก็เป็นมหาอำนาจถึงแม้จะเป็นอันดับ2ก็ตามเป็นลูกกระจอกของโซเวียตก็ตามแต่มันพวกเดียวกันในยูเอ็นก็เห็นไว้เหมาเจ๋อตุงมันยึดพื้นที่แต่จังเยอะแยะเราจะไปยอมรับทางด้านสาธารณรัฐจีนของเจียงไคเชกมันก็กระไรอยู่นะเพราะว่าเขาดูที่อำนาจอธิปไตยครับก็เลยยอมรับสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเสร็จแล้วก็ไปกดดันให้สาธารณรัฐจีนเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อเองเป็นไชน่าได้ไงเขามีไชน่าอยู่แล้วนั่นแหละคือที่มาของชื่อประเทศไต้หวันดังนั้นไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศเอกราชไม่ได้อยู่ภายใต้จีน จีนแดงการที่ดูว่าใครเป็นเอกราชหรือไม่เขาดูที่อำนาจอธิปไตยครับใครบังคับบัญชาบริเวณพื้นที่นั้นได้ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ไต้หวันน่ะอิตาสีมันไปสั่งการอะไรเขาได้หรอครับทหารจีนแดงยืนสักคนหนึ่งเข้าไปในไต้หวันได้ไหมไม่ได้ไปสั่งการเปลี่ยนประธานาธิบดีทำอะไรเจ้าขี้เจ้าการไม่ได้ทั้งสิ้นเมื่อมันสั่งไม่ได้แล้วมันไปโกหกชาวบ้านว่าเนี่ยไต้หวันเป็นของมันเนี่ยมีแต่คนไม่มีความรู้ไม่มีหลักคิดเท่านั้นแหละครับที่เชื่อถ้าหากสั่งได้นั่นแหละครับเป็นของมันถ้าสั่งไม่ได้ไม่ใช่ของมันอย่างกรณีทิเบตเนี่ยมาไปลุกลานเขาใช่ไหมแล้วมันก็จัดการสั่งการควบคุมการบริหารพื้นที่ได้ท่านดาลายลามะก็หนีออกมาอยู่อินเดียถือว่ามันมีอำนาจอธิปไตยเหนือทิเบตแล้วเพราะมันสั่งการได้แต่ไต้หวันไม่ใช่ตรงกันข้ามเลยเพราะเหตุนี้นั่นเองเวลามองอะไรเนี่ยเอาหลักเข้าไปจับบ้านเถอะครับอย่าสายความวิปลาสสัญญาวิปลาสสติวิปลาสปัญญาวิปลาสเข้าไปจับทุกเรื่องเนี่ยมันก็คลาดเคลื่อนเละเทะไปหมดเพราะเหตุนี้เองดังนั้นพอเกิดประเทศไต้หวันขึ้นมาแล้ว องค์การสหประชาชาติซึ่งรู้ข้อผิดพลาดขององค์การสันนิบาตชาติเนี่ยบอกเอ้ยประเทศมหาอำนาจมันไม่เล่นด้วยเอ้ยทำไงฉันก็ดันไม่อยู่เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของให้สิทธิพิเศษประเทศสมาชิกทุกประเทศในองค์การสหประชาชาติปัจจุบันนี้มี193ประเทศเนี่ยไม่ได้มีสิทธิเท่ากันนะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือว่าสหกรณ์ทุกอย่างเท่ากันหมดไม่มีใครคิดอย่างนั้นอ่ะไม่มีความรู้เขาให้สิทธิพิเศษหรือว่าอภิสิทธิ์ให้กับประเทศผู้ก่อตั้ง5ประเทศไงครับอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนแล้วก็โซเวียตว่าไม่ว่าจะมีมติอะไรก็ตามเถอะถ้าไอ้1 ใน 5ประเทศเนี่ยมันวีโต้มันคัดค้านนะโยนทิ้งเลยเพื่อเรียกให้ประเทศมหาอำนาจเข้ามาร่วมจะได้คุยกันในโต๊ะเจรจาก็ต้องเสียความเสมอภาคเสียความชอบธรรมไปมันไม่ได้สิทธิพิเศษมันจะมาทำไมล่ะก็อย่างอเมริกาไม่ยอมเข้าในช่วงสันนิบาตชาติเนี่ยก็เพราะว่ารัฐสภาอเมริกาเขาบอกไม่เห็นความสำคัญอะไรดังนั้นมันต้องมีกระดูกล่อหมาใช่ไหมหมาจึงวิ่งมาอันนั้นแหละครับคือที่มาของการที่ UN ไม่สามารถจะกดดันอะไรรัสเซียได้ในขณะนี้แหละครับทั้งที่มีมติประนามและประเทศนับเป็นร้อยประเทศก็พากันประนามรัสเซียนะครับรู้ไหมครับเรื่องนี้นะครับถ้าไม่รู้นะไปดูในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติครับข่าวต่างๆในเมืองไทยเนี่ยนะครับมันบวกใส่สีอะไรขึ้นไปในจนทั้งหน้าสมเพชเวทนาผู้ที่ไม่มีความรู้ค้นคว้าไม่ได้ด้วยตนเองก็มากมายหลายประการครับผมอยากจะให้ท่านไปค้นคว้าที่ต้นกำเนิดจริงๆว่าเป็นยังไงเอาละครับพอตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมก็ต้องมีบทบาทกฎบัตรสหประชาชาติที่สำคัญนะครับประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังที่เห็นในภาพนี้ครับประการแรกดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประชาชาติเพื่อให้บรรลุถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและมนุษยธรรมสุดท้ายข้อที่4เป็นศูนย์กลางในการประสานงานของประชาชนในโลกกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยคือการประกาศวัตถุประสงค์หรือเจตจำนงในการตั้งองค์การนี้ขึ้นมาดังนั้นเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ทั้ง4ประการนี้เขาจึงมีหน่วยงานรับผิดชอบมาเป็นเรื่องๆไปเรียกว่าองค์การชำนาญพิเศษในสังกัดองค์การสหประชาชาติเช่น WHO World Health Organization องค์การอนามัยโลกก็ตอบสนองเรื่องมนุษยธรรมเรื่องการขยายความสัมพันธ์ความใกล้ชิดกันในการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆองค์การ UNHCR เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยซึ่งมีมากมายทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเข้าไปอยู่ในโปแลนด์ไปอยู่ในโรมาเนียไปอยู่ในประเทศใกล้เคียงอีกหลายๆประเทศเนี่ยภายใต้การช่วยเหลือของ UNHCR สมัยผมที่ดูแลค่ายแลกรับผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เขาไม่รู้จันทบุรีตอนที่เขมรแตกใหม่ๆโดยเวียดนามเข้าไปลุกลานนั้นนะครับ UNHCR เข้ามาเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องอาหารและก็งบประมาณบางส่วนอีกส่วนเป็นเงินของรัฐบาลไทยที่ดูแลพวกเข เขมรที่ลี้ภัยมาบ้านแตกและแหลกขาดนี่แหละครับนี่ครับคือหน้าที่ของ UNHCR นอกจากนั้นก็มี UNODC ทำงานเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธเถื่อนเรื่องอะไรต่างๆองค์การชำนาญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติมีหลายสิบองค์การด้วยกันอยากรู้เลยไปค้นมาในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติครับอันนี้ไอ้บทบาทพวกนั้นอ่ะจะไปพูดมากก็ยาวกันเป็นเดือนๆเลยเยอะแยะไปหมดมีรายละเอียดมากเรามาดูซิว่าแล้วความขัดแย้งทางทหารที่มันเกิดการสู้รบกันล่ะเพราะว่าวันนี้เราต้องการวิเคราะห์ถึงเรื่องเกี่ยวกับในศึกรัสโซยูเครนใช่ไหมล่ะครับก็ต้องดูเรื่องการใช้กำลังทหารขององค์การสหประชาชาติว่าเอาไปช่วยยังไงบ้าง พอจัดตั้ง UN ขึ้นมาแล้วใช่ไหมในช่วงประมาณ1950ก็เริ่มที่จะมีภารกิจดำเนินงานแล้วเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งขึ้นมาในประเทศต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะก่อนที่สหภาพโซเวียตมันจะล่มสลายไปนะครับทุกคนในโลกเนี่ยนะมันมีลูกพี่หมดเลยถ้าหากมันทะเลาะกันแล้วลูกพี่ไม่ขยิบตานะบอกเฮ้ยอย่ายุ่งเฉยๆไปมันก็ตีกันไม่ได้มันก็จบแต่ถ้าลูกพี่ขยิบตาเฮ้ยกัดแม่งเลยกัดเลยเนี่ยมันเลยมันก็ฟาดกันเป็นการใหญ่ทุกประเทศในโลกมีลูกพี่ทั้งนั้นนะไทยก็เป็นลูกน้องอเมริกาในพูดได้เต็มปากเลยเพราะอเมริกามันก็ช่วยเราเยอะไม่งั้นเราก็ล่วงไปละอินเดียเป็นลูกน้องสหภาพโซเวียตเวียดนามโฮชิมินห์ไปเป็นลูกน้องสหภาพโซเวียตส่วนลาวเป็นลูกน้องจีนจีนก็เป็นลูกน้องของโซเวียตเหมือนกันประเทศต่างๆในโลกต่างเป็นลูกน้องสังกัดค่ายมวยหมดงั้นเวลาทะเลาะกันเนี่ยถ้าลูกพี่มันไม่ขยิบตานะมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าลูกพี่ขยิบตาอย่างกรณีอินเดียใช่ไหมอินเดียเป็นลูกน้องของโซเวียตอินเดียทะเลาะกับปากีสถานเรื่องแย่งชิงแคว้นแจมมูแคชเมียร์ซึ่งอังกฤษมันวางระเบิดเวลาเอาไว้ปากีสถานเข้าไปพบจีนแดงส่วนอินเดียไปพบโซเวียตตอนนั้นจีนแดงกับโซเวียตมันเป็นลูกกระเป๋งกันแต่มันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องเขตแดนก็มีการสู้รบกันสู้กัน3ครั้งปากีสถานแพ้ย่อยยับทุกครั้งแต่ก็ยังยิงกันจนทุกวันนี้แหละครับที่สมรภูมิแจมูแคชเมียร์ถ้าหากลูกพี่มันขยิบตาให้ฟาดกันอย่างในกรณีของเวียดนามเนี่ยสหภาพโซเวียตมันหนุนโฮชิมินห์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้การนำของฝรั่งเศสโฮชิมินห์ต้องการได้รับเอกราชคืนจากการลุกลานของฝรั่งเศสฝรั่งเศสมันก็เป็นมหาอำนาจเหมือนกันมันก็ทำการสู้รบโฮชิมินห์ก็ได้อาวุธยุทโธปกรณ์จากโซเวียตมากมายต่อมาฝรั่งเศสมันลบไม่ไหวแล้วมันโดนจับที่เดียนเบียนฟูไป 12,000 กว่าคนนายพลถูกจับ8คนคนฝรั่งเศสบอกเฮ้ยเลิกเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันอยู่ไกลทิ้งมันเฮ้ยช่างมันดังนั้นพอฝรั่งเศสแพ้ก็มีการตกลงกันที่กรุงเจนีวา แบ่งเวียดนามออกเป็น2ส่วนภายใต้เส้นขนานที่17องศาเหนือเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เวียดนามเหนือนำโดยโฮชิมินห์เมื่อแบ่งออกมาแล้วไอ้เวียดนามใต้เนี่ยฝรั่งเศสมันอยู่ก็จริงแต่มันเบื่อมันไม่อยากลบอะไรแล้วอเมริกามันใหญ่โตขึ้นมาเป็นต้นกำเนิดลัทธิโดมิโนมันก็เชื่อเฮ้ยถ้าหากไอ้เจ้าเวียดนามเหนือมันยึดเวียดนามใต้ได้ไอ้ประเทศในเอเชียอาคเนย์ทั้งหมดก็จะล้มตามลักษณะของโดมิโนดังนั้นเพื่อสกัดลัทธิคอมมิวนิสต์เอาไว้เพราะคอมมิวนิสต์มันเป็นศัตรูกับประชาธิปไตยและทุนนิยมอเมริกาก็ได้เข้ามาแทนที่อำนาจของฝรั่งเศสสู้รบกันอยู่หลายสิบปีจนในที่สุดคนอเมริกันเหมือนกับคนฝรั่งเศสเฮ้ยเลิกเฮ้ยมันไปตายกันนะ50,000 กว่าคนน่ะกลับเพื่อไปลบมันทำไมเวียดนามที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักก็เลยนิกสันก็เลยถูกแรงกดดันทางการเมืองให้ต้องถอนตัวออกมาเพราะเหตุนี้ครับนั่นก็คือความขัดแย้งในช่วงที่ยังไม่ไอ้มหาอำนาจโซเวียตมันยังไม่ล่มสลายก็มีการทะเลาะกันระหว่างประเทศบ้างปราบปรายแต่ไม่มากนะแต่พอสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วใช่ไหมไม่มีใครมาขยิบตาปรากฏว่าไอ้นักเลงคุมซอยเหลืออยู่เจ้าเดียวก็คืออเมริกาจีนก็ยังกระจอกอยู่อเมริกามันก็กลางไปเล่นที่นั่นไปเล่นที่เขตกบาลเข้าไปเรื่อยก็เหมือนกับเยอรมันเหมือนกับฝรั่งเศสตอนที่มันมีอำนาจเหมือนกันทั้งนั้นสันดานเดียวกันหมดตอนนี้พอมันเป็นเจ้าพ่อเจ้าเดียวแล้วไอ้ประเทศเล็กประเทศน้อยที่มันทะเลาะกันแล้วไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของอเมริกาเนี่ยอเมริกาก็ช่างลบก็ลบกันไปดิมันก็ลบกันเป็นยานใหญ่ก็เกิดสงครามในแอฟริกาในเซียร่าลีโอน ในโซมาเลียในพื้นที่ต่างๆทั่วไปแม้แต่ในกัมพูชาก็ยังมีควันหลงจากการสู้รบการยึดของเวียดนามมีการวางทุ่นระเบิดไว้ไม่ต่ำกว่า3 ล้านลูกอันนี้พอมันไม่มีเจ้าพ่อเหลืออเมริกาเจ้าเดียวละ UN ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วดินแดนใดที่อเมริกาไม่สนใจนะมันก็บอกUN ทำอะไรก็ทำช่วยมันเถอะสงสารมันนะก็ UN ก็เลยส่งกำลังเข้าไปเริ่มต้นที่มีการใช้กำลังทหารอย่างจริงจังขององค์การสหประชาชาติหลังจากที่สหภาพโซเวียตมันล่มสลายไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีบทเรียนที่ UN กระอักเลยเพราะว่าไม่เคยมีกรณีอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมก็เริ่มส่งกำลังเข้าไปช่วยด้วยความมีมนุษยธรรมปรากฏว่าไปชนต่อที่โซมาเลียท่านที่ดูหนังเรื่อง Black Hawk Down เนี่ยท่านจะต้องเรียบเรียงเข้าใจสถานการณ์เกิดขึ้นเพื่อในโซมาเลียเนี่ยมันสู้รบกันหลายฝ่ายเหลือเกินระหว่างรัฐบาลก็ฝ่ายก็มีอำนาจพอๆกับไอ้ฝ่ายก่อการร้ายภายใต้การนำของนายพลอีดี้จากนั้นนายพลอีดี้ก็มีไอ้กลุ่มโจรก็เป็นก๊กเป็นเหล่ามากมายพอ UN ส่งอาหารไปช่วยประชาชนโซมาเลียอดอยากยากจนไอ้พวกโจรพวกนี้เอาไปกินหมดเลยหรือบางทีไอ้กองทหารรัฐบาลนั่นแหละมันไม่แจกชาวบ้านมันเอาไปกินเองเฮ้ย UN ว่าเฮ้ยไม่ใช่ข้าจะเอาไปให้ชาวบ้านไม่มีกินพวกเองมาแย่งกินหมดเลยทำไงดีล่ะก็เลยต้องส่งทหารเข้าไปเป็นกองกำลังของสหประชาชาติไม่ใช่กองกำลังของอเมริกาอย่างในหนังพยายามจะโปรโมทไม่ใช่นะครับก็มีกำลังของปากีสถานกำลังของอเมริกากำลังของญี่ปุ่นแม้แต่ทหารไทยแล้วก็ส่งไปที่โซมาเลียด้วยแต่ว่าส่งไปไม่มากนักหรอกปรากฏว่าถ้าดูหนังจะเข้าใจตรงนี้แหละอเมริกามันได้ข่าวกรองมาว่าในพลอีดี้เนี่ยไม่ใช่อีดี้อามีนนะชื่อมันคล้องๆกันเท่านั้นเองนะครับมันไปประชุมกันอยู่ที่กรุงโมกาดิโชที่จุดเนี้ยมันก็เลยส่งเครื่องบินไปเพื่อจะจับไอ้ในพลนี้มาหวังว่าถูกจับและไอ้พวกก่อการร้ายมันจะได้จ่อยใช่ไหมปรากฏว่า Black Hawk ส่งไปหลายลำทั้งส่งกำลังพลแล้วก็คุ้มกันข้างบนเนี่ยถูกยิงด้วย RPG ตกนักบินถูกจับได้และถูกฆ่าตายหมดแล้วเสร็จแล้วไม่พอนะไอ้พวกก่อการร้ายโซมาเลียมันก็เลยเอานักบินเนี่ยที่ถูกฆ่าตายแล้วเอาศพมาเนี่ยผูกติดท้ายรถแล้วลากไปลากมาในกรุงโมกาดิชูให้ประกาศใช้นี่ไงคาเลนฝรั่งแล้วเห็นไหมล่ะเห็นมีน้ำยาเลยตอนนั้นน่ะไอ้สื่อมวลชนมันมีความสามารถมากขึ้นละปรากฏว่ามันถ่ายภาพจากเฮลิคอปเตอร์บนอากาศเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งไปออกอากาศในอเมริกาคนดูเฮ้ยนี่มันนักบินอเมริกันนี่ว่าโอ้ทำไมถูกไอ้ผู้ร้ายเอาไปลากอย่างนี้ล่ะก็โวยวายเฮ้ยส่งทหารไปทำไมไม่ใช่บ้านเมืองเราเนี่ยคนโซมาเลียตัวดำๆไปยุ่งอะไรกับมันปรากฏว่าพอได้ไปไล่มติอย่างเงี้ยอเมริกาก็ชักระวังก็เหมือนกับที่ในเวียดนามแล้วก็เลยต้องถอนทหารการปฏิบัติงานของกองทหารองค์การสหประชาชาติก็เลยเสียหายล้มเหลวไป UN ก็เลยพิจารณาทำไมฉันช่วยโซมาเลียไม่ได้นะจนทุกวันนี้มันก็ยังฆ่าฟันกันอยู่ยังไม่จบนะครับเป็นภาวะ fail state รัฐล้มเหลวจนทุกวันนี้แหละสลัดโซมาเลียกันอารวาสเป็นเวลาหลาย10 ปีแล้วก็ยังปราบไม่ได้ก็เลยพิจารณาดูทำไมเราส่งทหารไปตั้งเยอะนะทำไมมันช่วยเขาไม่ได้ก็ปรากฏว่านะเราส่งทหารเข้าไปหวังจะช่วยแต่ชาวบ้านใช่ไหมล่ะไอ้คนที่สู้รบกันอยู่มันไม่เกี่ยวไม่รู้ด้วยก็ถือว่าไม่ใช่ของมันไม่ได้เชิญมาดังนั้นทั้งทหารฝ่ายรัฐบาลฝ่ายก่อการร้ายฝ่ายโจรเนี่ยพอเห็นไอ้รถลำเลียงของ UN ส่งอาหารไปให้กับชาวบ้านมันปล้นหมดแล้วแต่ใครจะปล้นได้มันก็เอาไปกินกันหมดเพราะว่าไม่ได้รับฉันทามติของไอ้คนที่มีกำลังในพื้นที่นั้นแล้วเสร็จแล้วเป็นการส่งกำลังเข้าไปโดยพละการของ UNเพราะไอ้คู่สงครามมันไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยเกิดมติขึ้นมาว่าหลักการในการส่งกำลังทหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างสันติภาพหรือการใช้กำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขในการปฏิบัติเริ่มเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศสมาชิกของ UN นะสามารถจะใช้กำลังเพื่อป้องกันตนเองได้โดยไม่ผิดกฎบัตรสหประชาชาติเรียกว่าข้อตกลงตาม Article 51หรือเหมือนกับว่าข้อบังคับข้อ51นั่นเองครับเขากำหนดไว้ดังที่เห็นในภาพนี้ครับ ไม่มีข้อกำหนดใดๆในการรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังตนหรือโดยร่วมกันหากมีการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดขึ้นแก่สมาชิกขององค์การสหประชาชาติจนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศพูดง่ายๆเป็นภาษาคนนะคือว่าถ้าหากถูกใครเขารังแกเนี่ยเองจะต่อสู้ป้องกันตัวเองได้ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือว่ามิตรประเทศก็ตามถือว่าไม่มีความผิดใดทั้งสิ้นมันก็สมเหตุสมผลอ่ะเองบุกเข้าไปเขกบาลเขาในบ้านอ่ะแล้วป้องกันตนเองแล้วผิดนี่ก็บ้าแล้วใช่ไหมครับก็เหมือนยูเครนเขาป้องกันตนเองน่ะไอ้รัสเซียหน้าด้านบุกเข้าไปเขกบาลเขาในบ้านมันเป็นนิยามที่ชัดเจนมากตามข้อบังคับข้อที่51ถ้าหากคณะมนตรีความมั่นคงยังไม่รู้จะทำอะไรยังทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเขาสู้รบเพื่อป้องกันบ้านเขาเนี่ยถูกแล้วและเป็นสิ่งที่ชอบทำถ้าใครจะเถียงเนี่ยผมก็ว่าผมไม่อยากคุยด้วยแล้วครับไอ้นั่นมันบ้าเกินกว่าเหตุละวิปลาสเกินไปแต่ว่าคนปกติก็จะเห็นใช่ไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เขาจะป้องกันตนเองนะครับในการใช้กำลังเพื่อป้องกันตนเองหรือรักษาอำนาจอธิปไตยของชาติของตนนั้นน่ะมันมีองค์ประกอบอยู่4ประการด้วยกันในการใช้กำลังทหารขององค์การสหประชาชาติเพื่อไปช่วยเขาข้อแรกก็คือการป้องกันความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยคือใช้กำลังเข้าไปค้าไว้ก่อนที่มันจะฟาดกันหนักกว่านี้แล้วก็ให้จัดเวทีขึ้นมาให้คู่วิวาทมาคุยกันเรียกว่าการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อที่2ใช้กำลังเพื่อสร้างสันติภาพก็คือไปช่วยอย่างที่ทหารไทยเราไปช่วยในติมอร์ใช่ไหมเราไม่ได้ไปช่วยลบกับใครนะแต่เราไปช่วยรักษาความปลอดภัยทำหน้าที่แทนตำรวจไปช่วยเรื่องการจราจรช่วยเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนติมอร์ที่เจ็บป่วยช่วยสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเรื่องวัฒนธรรมต่างๆให้มีความเข้มแข็งขึ้นนั่นเป็นการใช้กำลังเพื่อสันติภาพใช้ศัพท์ว่า peacekeeping แต่ในติมอร์นั้นหลายประเทศไม่ใช้กำลังเพื่อสร้างสันติภาพแต่ใช้กำลังเพื่อบังคับให้เกิดสันติภาพเรียกว่า Peace Enforcement ก็คือกองทหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ใช้ในการไปสู้รบกับไอ้พวกก่อการร้ายจากติมอร์ตะวันตกซึ่งอินโดนีเซียมันยัดไส้เข้ามามันส่งเสริมให้เข้าไปฆ่าฟันคนติมอร์ตะวันออกกำลังทหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์เล่นบทบาทนี้ก็คือต้องใช้กำลังใช้อาวุธใช้การยิงแต่ทหารไทยไม่ใช่เราใช้กำลังเพื่อPeacekeeping และสุดท้ายคือการใช้กำลังเพื่อสร้างสันติภาพอย่างกรณีในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยนะหรือมิฉะนั้นก็ในการสู้รบที่หลายๆประเทศในรวันดาเป็นต้นเนี่ยขนาดมีกองทหาร UN ค้าอยู่ตรงนั้นอ่ะมันยังฆ่าฟันกันเลยทหาร UN ไม่ได้รับคำสั่งให้ใช้กำลังเพราะตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ข้อยุติก็ยืนดูเขาฆ่าชาวบ้านไปโดยที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากยังไม่ได้รับคำสั่งและไม่รับฉันทามติอย่างนี้ก็มีนะในรวันดาเนี่ยนะมันฆ่าฟันกันปีเดียวนะตายไป800,000 คนเพราะความปลุกปั่นยุยงเหมือนกับไอ้เสื้อแดงถูกทักษิณมันปั่นหัวจนมาเผาบ้านเผาเมืองในปี52-53นะครับเหมือนกันในรวันดานี่ฆ่ากันเลยตายไป800,000ทหาร UN อยู่ในนั้นเนี่ยยังไม่มีปัญญาทำอะไรเลยเพราะว่า UN ยังคุยอยู่ยังไม่จบไม่รู้จะว่ายังไงเกิดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้พอมาถึงว่ามันมีความขัดแย้งขึ้นมาแล้วนะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบ่งเป็น2ระดับระดับที่ยังไม่รุนแรงมากนักกับระดับที่รุนแรงมากแล้วในระดับที่ไม่มีความรุนแรงมากนักมันอยู่ภายใต้กฎบัตรข้อที่6มีเงื่อนไขดังนี้ครับหมวดที่6ของกฎบัตรสหประชาชาติเป็นการกำหนดแนวทางในการระงับกรณีพิพาทโดยสันติวิธีไม่ว่าจะใช้การเจรจาการไต่สวนการไกล่เกลี่ยการประนีประนอมการระงับโดยทางศาลเพราะเขามีศาลโลกเป็นองค์การชำนาญพิเศษใช่ไหมการใช้องค์การส่วนภูมิภาคในระดับต่างๆเช่นเนโต้ซีโต้การใช้ข้อตกลงส่วนภูมิภาคซึ่งเขามีความตกลงกันไว้แล้วก็วิธีการอื่นๆในยุโรปเนี่ย UN อาศัยกองกำลังเนโตในการสร้างสันติภาพ หลายครั้งไม่ได้หมายความว่าเนโต้เป็นลูกน้อง UN นะไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่ UN ขอความร่วมมือจากเนโต้ซึ่งสมาชิกเนโต้เนี่ยมันก็เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะมันก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาใช่ไหมเพียงแต่เปลี่ยนหมวกคนละใบเท่านั้นเองเนี่ยก็ขอความร่วมมือได้ในหลายกรณีและหลายกรณีก็ขอความร่วมมือไม่ได้แม้แต่อเมริกาก็ตามอเมริกามันไม่ได้ชี้นำ UN ได้มากมายนักหนาหรอกครับหลายเรื่องที่อเมริกาไม่พอใจในเรื่องการลงมติของ UN อเมริกามันก็ไม่ยุ่งด้วยมันก็ไม่สนับสนุนท่านทราบไหมครับค่าสมาชิกซึ่งอเมริกาและประเทศต่างๆทุกประเทศจะต้องจ่ายให้ UN นั่นน่ะเป็นค่าใช้จ่ายไม่งั้น UN จะเอาตังค์ที่ไหนใช่ไหม193ประเทศต้องจ่ายหมดไอ้อเมริกานี่แหละมันเบี้ยวดึงไว้ทำตีหน้าซื่อบื้อไม่ยอมจ่ายในหลายเรื่องไม่ใช่มันไม่มีสตางค์แต่มันงอน UN ว่า UN ไม่ทำตามที่มันอยากจะได้มันก็ไม่จ่ายไม่เหมือนไทยเราเนี่ยไม่เหนียวหนี้นะถึงเวลาจ่ายทุกปีจนทุกวันนี้นี่นะครับก็คือความจริงที่ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้อะไรเรื่องนี้เพราะไม่ได้อ่านหนังสือนะครับไม่ทราบผมดูถูกเพื่อนร่วมชาติหรือเปล่านะแต่ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับเอาละครับตามกฎปัดข้อที่6มันเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างที่ตอนที่ในเวลาที่ยังไม่มีการสู้รบรุนแรงใช่ไหมแต่ถ้ามันเกิดการสู้รบขึ้นมาล่ะใช้หลักอะไรใช้กฎบัตรข้อที่7ครับหมวดที่7หมวดที่7ของกฎบัตรสหประชาชาติเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่อต้านการคุกคามสันติภาพและการละเมิดสันติภาพและการรุกรานก็คือเริ่มต้นแต่การใช้การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตการตัดเส้นทางคมนาคมการตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและถ้าหากยังดื้อด้านยังเดินหน้าต่อก็ถึงเวลาแล้วที่ใช้กำลังทางบกกำลังทางทะเลและกำลังทางอากาศครับจากที่ผมเรียนแล้วว่าบทเรียนของสันนิบาตชาติที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศได้และมาถึงบทเรียนขององค์การสหประชาชาติในยุคแรกก่อนที่สหภาพโซเวียตมันจะล่มสลายไปไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยก็เพราะว่าข้อขัดข้องหลายๆประการดังนั้นจึงเริ่มต้นที่มากำหนดแนวความคิดและหลักการในสมัยของนายดักฮัมมาโชเลขาธิการคนที่2เขาเสนอให้จัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพขึ้นมาเรียกว่า UN Peacekeeping Force เพื่อควบคุมความขัดแย้งต่างๆในโลกโดยมีหลัก3ประการคือ 1. หลักความยินยอม 2. หลักความเป็นกลางและ 3. หลักการไม่ใช้กำลังหลักความยินยอมนี่นะครับเป็นบทเรียนมาจากโซมาเลียแล้วเพราะว่าเจอส่งกำลังเข้าไปโดยที่ไม่มีใครเขายินยอมเขาก็ไม่ UN ก็ไม่นึกยุ่งว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปช่วยชาวบ้านแต่คู่ขัดแย้งมันไม่มีใครยอมเลยฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ยอมไม่ได้ชอบด้วยงั้นของมาปล้นหมดก็เพราะเหตุนี้เองก็เลยเป็นที่มาของเรื่องความยินยอมและจะยินยอมได้ไงเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่ายึดมั่นในเรื่องความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดนะฉันเข้ามาช่วยชาวบ้านช่วยผู้อพยพผู้ลี้ภัยเป็นหลักและข้อที่3ก็คือว่าไม่จำเป็นไม่ใช้กำลังก็อย่างที่ผมเรียนแล้วในรวันดานะมันฆ่ากันต่อหน้าทหาร UN ทหาร UN ยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าไม่ได้คำสั่งไม่ได้การอนุมัติจากหน่วยเหนือมันเป็นข้อจำกัดนะครับอย่าไปว่า UN เลยครับเนื่องจากว่าไอ้ประเทศมหาอำนาจมันนักเลงโตเท่านั้นนะใครจะไปสั่งอะไรมันนะมันไม่ฟังอ่ะเหมือนไอ้รัสเซียมันไม่ฟังตอนนี้เหมือนอเมริกาถ้าหากมติใดที่มันไม่ชอบใจมันก็ไม่ฟังแล้วทำอะไรมันได้ก็มันใหญ่อย่าไปนึกแบบเพ้อๆฝันๆว่าต้องยอมรับสิทุกคนเท่ากันไอ้เนี่ยมันเป็นความฝันนะครับขอให้พวกที่ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยแหละครับนี่การปฏิบัติการของกองทหารองค์การสหประชาชาตินั้นนะทางด้าน Peacekeeping หรือใช้กำลังเพื่อรักษาสันติภาพก็ใช้ในกรณีต่างๆอย่างเช่นว่ามันเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านระหว่างความเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศเกิดความวุ่นวายขึ้นมาอย่างกรณีของในจีมองไงครับนอกจากนั้นก็ใช้กำลังในการสังเกตการฐานไทยส่งกำลังเข้าไปร่วมกิจกรรม Peacekeeping เนี่ยในหลายประเทศในโลกนี้ทั้งเซียร่าลีโอนทั้งในโซมาเลียทั้งในติมอร์แม้แต่ในเกาหลีเพราะว่าสงครามเกาหลียังไม่เคยยุติลงไปเลยรบกันตั้งแต่ปี 1950 จนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยยุติสงครามเพียงแต่หยุดยิงโดยที่หยุดยิงก็ไม่จริงจังนักต่างคนต่างตอแหลว่าเกาหลีเหนือเนี่ยตอแหลตลอดมันก็ลุกเข้ามาตลอดเลยทุกปีจะต้องมาตอดเล็กตอดน้อยเนี่ยมันไปหลอกเวียดนามใต้ให้แก้ไขหลอกเกาหลีใต้หยุดยิงแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ปี1953แต่นั่นไม่ใช่ช่วงเวลายุติสงครามเกาหลีสงครามเกาหลีไม่เคยมีการประกาศยุติจนทุกวันนี้ฐานไทยแล้วก็อยู่ที่องค์การสหประชาชาติที่ส่งกำลังเข้าไปในเกาหลีเนี่ยครับจำนวน6คนในฐานะผู้สังเกตการเพราะเราเนี่ยเป็นสมาชิกและส่งกำลังเข้าไปช่วยเกาหลีใต้เป็นประเทศแรกๆในโลกนี่ต่อจากอเมริกาอเมริกาส่งกำลังเข้าไปไม่ใช่ลบในสงครามเกาหลีในนามประเทศอเมริกาอย่างที่หลายคนมันโกหกกันใน Facebook ใน YouTube ทั้งหลายนะครับไม่ใช่กองทหารอเมริกันในเกาหลีใต้ที่ไปช่วยป้องกันการลุกลามของเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นทหารสหประชาชาติแต่มาจากประเทศอเมริกาต้องพูดอย่างนี้ต้องแยกกำลังกันเขาไม่ได้ไปลบในฐานะอเมริกันเขาไปลบในฐานะ UN ครับนอกจากจะใช้กำลังเข้าไปในยุคเปลี่ยนผ่านใช้ในการสังเกตการแล้วเนี่ยก็ใช้กำลังในการควบคุมเขตภายในอย่างกรณีที่ฐานไทยเราทำหน้าที่เป็นตำรวจทำหน้าที่ในการช่วยพัฒนาในติมอร์นั่นแหละการกู้ทุนระเบิดเนี่ยฐานไทยมีภารกิจสำคัญเลยเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการกู้ระเบิดในเขมรครับจนทุกวันนี้เขมรยังกู้ระเบิดไม่หมดเลยนะครับ3 ล้านลูกจะไปกู้เท่าไหร่จะหมดล่ะครับนอกจากนั้นก็ใช้กำลังในการรักษากฎหมายในการจัดการเลือกตั้งในการปลดอาวุธคู่กรณีและก็คุ้มครองการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมต่างๆนี่คือส่วนหนึ่งเขาเป็นหน้าที่ของ peacekeeping หรือการใช้กำลังทหารเพื่อรักษาสันติภาพประการที่2รักษาไม่ไหวมันดื้อมันด้านมันไม่ยอมฟังต้องใช้กำลังเพื่อภารกิจ peace enforcement ใช้กำลังเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นมาให้ได้ peace enforcement ใช้ในกรณีของการฟื้นฟูเพื่อเข้าสู่ยุคสันติภาพใช้ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานเพื่อมนุษยธรรมใช้ในการระงับความขัดแย้งการใช้กำลังเพื่อแยกคู่กรณีที่มันกัดกันเนี่ยให้มันแยกออกจากกันใช้เพื่อรักษาควบคุมพื้นที่ใช้ในการระงับการเสริมกำลังระหว่างคู่กรณีแล้วก็ใช้กดดันคู่กรณีเพื่อไม่ให้บรรลุภารกิจในการรุกรานหรือข่มเหงรังแกประเทศอื่นนี่คือหน้าที่หรือลักษณะการใช้กำลังทั้ง peacekeeping และ peace enforcement ภาพนี้ผมนำให้ท่านดูก็คือทหารไทยเรานี่มีภารกิจในเรื่องนี้ในหลายๆประเทศเลยและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสหประชาชาติเราเน้นเรื่องมนุษยธรรมเป็นหลักทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาลในเรื่องการสถาปนาความมั่นคงสร้างความสุขให้กับบุคคลในพื้นที่ที่มีการสู้รบกันในหลายๆประเทศที่เด่นชัดและเป็นที่ยอมรับกันครั้งล่าสุดก็คือการใช้กำลังเพื่อช่วยเหลือชาวติมอร์จากการก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายติมอร์ตอนตกซึ่งอินโดนีเซียมันเป็นคนหนุนหลังให้เข้าไปฟาดฟันฆ่าฟันคนติมอร์ตะวันออกอันดับแรกติมอร์พอทำการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วในปี 2543 ไม่อยากจะอยู่กับอินโดนีเซียแล้วก็อยากจะก่อตั้งประเทศอินโดนีเซียเนี่ยทัดทานไม่ไหวเพราะไปรับปากเขาแล้วว่ายอมให้ติมอร์ลงคะแนนเสียงและจะเชื่อฟังตามนั้นมันก็กลับลำไม่ได้มันก็เลยไปขยิบตาให้พวกติมอร์ตะวันตกเข้าไปฆ่าฟันมันจะตั้งประเทศติมอร์ตะวันออกไม่ได้ติมอร์ตะวันออกนั้นน่ะได้รับการยอมรับเรื่องเอกราชแล้วก็จริงแต่ไม่มีน้ำยาเลยประชากรแค่800,000 คนน้อยกว่าเขตบางกะปิที่ได้ซ้ำไปเงินของตัวเองก็ไม่มีใช้ต้องเอาเงินดอลลาร์มาใช้ก่อนทหารก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีก่อตั้งประเทศจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยพอถูกลุกลานก่อการร้ายเข้าไปเผาบ้านเผาเมืองทำไงดีก็ร้องไปที่ UN เออ UN ช่วยหนูหน่อยเลย UN ให้หนูเลือกตั้งหนูก็ออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันมาฆ่าฟันหนูทำยังไงหนูสู้มันไม่ได้แง UN เนี่ยมันเป็นองค์การใหญ่แล้วก็ขยับตัวลำบากเพราะ UN ไม่มีกำลังกองทหารของตัวเองเลยต้องไปอาศัยยืมจมูกสมาชิกเขาใช่ไหมก็ไม่พร้อมที่จะมาช่วยติมอร์ตะวันออกก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่พร้อมว่าตังก็ไม่มีคนก็ไม่มีเองช่วยตัวเองไปก่อนนะไปเรียกเพื่อนๆในเอเชียมาช่วยเองก็แล้วกันนั่นคือที่มาของการจัดตั้งกองกำลังอินเตอร์เฟด เพื่อช่วยคนติมอร์ในช่วงที่ UN ยังตั้งหลักไม่ได้ International Force for East Timor ฐานไทยทำหน้าที่เป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังอินเตอร์เฟซนั่นก็คือท่านพลเอกทรงกิติจักรบาทอินเตอร์เฟซเข้าไปช่วยเหลือกระทันหันโดยการรวบรวมประเทศทั้งหลายในเอเชียไปช่วยกันทำงานประมาณปี UN ตั้งหลักได้ละฉันพอมีตังค์แล้วเดี๋ยวฉันรวบรวมทหารของประเทศสมาชิกไปช่วยติมอร์ได้ละอินเตอร์เฟซไม่เป็นไรแล้วฉันเข้าเองงั้นอินเตอร์เฟซก็เลยสลายไปเพราะว่า UN ตั้งหลักได้ UN ก็ส่งกำลังเข้ามาเรียกว่าอันตาเอ็ดนี่แหละก็คือทหารรุ่นเดิมที่อยู่ในอินเตอร์เฟซนั่นแหละเพแต่อินเตอร์เฟซมันสลายไปแล้วใช่ไหมก็มาอยู่กับอันตาเอ็ดนี่แหละครับบทบาทของผู้นำทหารไทยที่โดดเด่นก็โด่งดังขึ้นมาทั่วโลกท่านก็คือพลเอกนิมบุญสร้างนิมประดิษฐ์ท่านก็เป็นผู้ชาผมอยู่หลายเดือนเกือบปีก่อนที่ท่านจะย้ายไปเป็นผู้จัดการกองกำลังอันตาเอ็ดมีคนสมัครเยอะนะครับไม่ใช่ท่านนอนมานะมีคนสมัครจากในประเทศต่างๆเนี่ยถึง3คนท่านต้องเขียนวิสัยทัศน์แล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ที่นิวยอร์กที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติแล้วท่านก็ได้รับการชื่นชมได้รับการเลือกให้เป็นผู้จัดการกองกำลังอันตาเอ็ดด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นท่านก็ต้องไปทำงานนั้นในติมอร์ท่านก็ต้องออกจากหน่วยงานของผมไปท่านก็เป็นผู้อำนวยการอยู่หลายเดือนนะครับปรากฏประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งดังนั้นฐานไทยเราก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของท่านพลเอกบุญสร้างนิมประดิษฐ์แล้วก็ฐานต่างชาติด้วยทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาเลเซียแม้แต่ฐานเวียดนามก็ไปช่วยกันทำให้ติมอร์สามารถจะตั้งหลักได้เรื่องแบบนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบเลยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเขามีการประชาสัมพันธ์เพียงใดบ้างนะครับก็อยากให้ท่านทราบทีแล้วก็บทบาทของฐานไทยได้รับการยอมรับและการชื่นชมอย่างมากมายจนกระทั่งทุกวันนี้ติมอร์จึงมีความไว้วางใจไทยตอนที่เขาร่างรัฐธรรมนูญนะเขามาขอศึกษารัฐธรรมนูญไทยผู้จัดการทหารติมอร์มาเมืองไทยเนี่ยเป็นประจำทุกปีผมยังเคยไปเป็นทหารติดต่อประจำคณะของพบทบติมอร์เลยตอนที่เขาว่างจากงานนะอันนี้ขอนอกเรื่องอยากเล่าให้ฟังความประทับใจนะตามภาษาผู้จัดการทหารมีอะไรก็นึกถึงลูกน้องเขาก็บอกผมว่าเนี่ยวันนี้วันหยุดนะช่วยพาไปที่โบเบหน่อยเขารู้จักโบเบนะไม่รู้ไปหาข่าวที่ไหนมาผมก็ถามเขาจะไปทำไมครับโบเบขายเสื้อผ้านั่นแหละฉันจะไปดูเสื้อผ้าให้ลูกน้องผมก็จัดรถจัดยานพาหนะมีรถตำรวจกองปราบนำขบวนประกบไปด้วยเป็นการรปภ.เขาใช่ไหมเขาก็ใส่เสื้อธรรมดาใช่ไหมเสื้อไพรเวทนะผมก็แต่งเครื่องแบบเพราะผมไปทำงานราชการผมก็แต่งเครื่องแบบพวกคนติมอร์ก็แต่งตามสบายของเขาเป็นคนตัวดำๆไปคิดดูก็แล้วกันนะเวลาเดินไปไหนตำรวจแต่งเครื่องแบบสองคนก็ประกบไปกับคณะผมก็แต่งเครื่องแบบไปลูกน้องผมอีกสองคนก็แต่งเครื่องแบบใน10ไปแม่ค้าแตกเตือนบอกพี่ไอ้พวกนี้ใครนะตัวดำๆเนี่ยทำไมตำรวจมาด้วยบอกไอ้เขาเป็นผู้ใหญ่ของติมอร์ปรากฏเขาไปซื้ออะไรไหมแถวโบเบเขาเดินไปเดินมาดูนู่นดูนี่นะเขาซื้อเสื้อยืดตาลูกไก่เสื้อยืดเนี่ยเสื้อไอ้ไม่เสื้อกล้ามแล้วก็แบบมีแขนแล้วไม่มีแขนซื้อไปเป็นกุลุตเลยครับเป็นกุลุตเลยโอ้โหซื้อไปใส่ที่ไหนเนี่ยทำไมเยอะอย่างเลยบอกเขาไปให้ลูกน้องเขาตามภาษาในทหารเราเข้าใจดีครับผมก็ถามว่าผมเดือดดาวได้ละมีครั้งหนึ่งเขาชอบไก่เขาบอกว่าพาไปจตุจักรหน่อยจะไปซื้อไก่ซื้อนกผมก็พาไปตอนนั้นจตุจักรมันก็เปิดใหม่ๆใช่ไหมยังไม่ค่อยมีคนยังโล่งๆไม่เหมือนปัจจุบันนี้แหละก็มีส่วนที่ขายสัตว์เหมือนกันอ่ะก็ไปเขาก็ไปซื้อสัตว์เลี้ยงต่างๆนะแล้วก็ขนไปเมืองครับผมเล่านอกเรื่องว่าผมมีประสบการณ์กับพวกเขาเนี่ยก็ประทับใจแล้วเขาก็ชื่นชมคนไทยครับเพราะผลงานของท่านทรงกิติจักรบาทและผลงานของท่านบุญสร้างนิมประดิษฐ์นี่แหละครับคนไทยส่วนใหญ่ผมเชื่อไม่รู้เลยนะครับเรื่องนี้ก็เลยอยากจะนำตอนนี้กองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออกนั้นก็มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและรักษาสันติภาพพร้อมกันนั้นก็ทำการอารักขาป้องกันและสนับสนุนภารกิจของ UN ในการปฏิบัติเนี่ยก็ใช้ พื่อการวางกำลังการประกอบกำลังนานาชาติการเสริมสร้างพื้นที่ในการสถาปนาความมั่นคงและก็การแปรสภาพกองกำลังนี้ไปใช้เพื่อเป็นการรักษาสันติภาพของ UN ในส่วนที่เป็นรายละเอียดต่างๆต่อไปครับฐานไทยเรามีภารกิจหลักอยู่ที่บริเวณเมืองบาเกานอกจากนั้นก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองท่าอากาศยานท่าเรือและกรมคมนาคมให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านมนุษยธรรมอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือชาวติมอร์ตะวันออกในช่วงเวลานั้นนอกจากนั้นไทยยังส่งกองเรือเฉพาะกิจเพื่อทำการเคลื่อนย้ายและการลำเลียงทางทะเลทั้งปวงกองเรือของไทยทำหน้าที่ในการระวังป้องกันเป็นฉากเพื่อคุ้มครองท่าเรือเมืองบาเก่าให้การสนับสนุนทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็อพยพพลเรือนออกนอกพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งเป็นเขตอันตรายฐานอากาศไม่น้อยหน้ายังเข้าไปช่วยในการเคลื่อนย้ายลำเลียงทางอากาศทั้งปวงให้กับรัฐบาลและประชาชนติมอร์ช่วยเหลือในการลำเลียงผู้ป่วยเจ็บเพื่อให้การรักษาพยาบาลทำหน้าที่ในการหาข่าวและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยพร้อมกันนั้นก็ทำงานในการอพยพพลเรือนออกนอกพื้นที่ปฏิบัติการไม่พอครับหน่วยปฏิบัติการทางด้านกิจการพลเรือนของทั้ง3เหล่าทัพช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนโดยเน้นทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลและการสร้างกิจกรรมทางสังคมปลูกฝังความเป็นมิตรในหมู่ประชาชนช่วยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและประสานกับองค์การเอกชนงานด้านมนุษยธรรมนี่คือบทบาทอันโดดเด่นและได้รับการยอมรับกันไปทั่วโลกของกองกำลังฐานไทยเฉพาะในติมอร์เพียงแห่งเดียวส่วนในเซียร่าลีโอนในโซมาเลียในเกาหลีบทบาทของเราแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและเหตุปัจจัยในแต่ละพื้นที่ถ้าหากจบอนุกรมชุดเรื่องยูเครนรัสเซียแล้วเนี่ยถ้าท่านสนใจผมจะนำมาเรียนให้แต่ละประเทศเลยนะครับว่าฐานไทยที่ไปร่วมกับกองกำลังในโซมาเลียในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบโจรสลัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันการปล้นสะดมจากโจรผู้ร้ายของไทยเราทำอย่างไรและได้รับความชื่นชมมากน้อยเพียงใดสุดท้ายก็คือว่าอยากจะนำเสนอถึงข้อจำกัดในการปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาตินะในการใช้กำลังเพื่อรักษาสันติภาพนะครับอันดับแรกเลยคือข้อจำกัดทางด้านการเมืองและงบประมาณไงครับก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วมันมีเจ้าพ่อคุมซออยู่5ประเทศถ้าไอ้หนึ่งใน5ประเทศเนี่ยมันไม่เล่นด้วยนะจบทำอะไรไม่ได้ถึงแม้เป็นความชอบธรรมก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันมีอภิสิทธิ์อย่างที่เรียนแล้วนอกจากอภิสิทธิ์ทางด้านการออกเสียงการยับยั้งข้อตกลงใจต่างๆแล้วข้อจำกัดทางด้านการเงินยังเป็นปัญหาสำคัญเพราะ UN ไม่มีสตางค์ UN ไม่ได้ปลูกข้าวขาย UN ต้องอาศัยเงินจากประเทศสมาชิกซึ่งหากมีภารกิจมากเงินไม่พอจะทำอะไรได้ครับจะส่งฐานออกไปเนี่ยมันต้องใช้เงินทั้งเรื่องน้ำมันยานพาหนะเรื่องงบประมาณเรื่องอาวุธกระสุนเรื่องเสบียงอาหารและอื่นๆจีปาถะยิ่งถ้ามีเหตุการณ์มากพร้อมกันในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยนี่เป็นข้อจำกัดสำคัญเลยอันดับแรกเลยนะก็คือเรื่องอภิสิทธิ์ของไอ้นักเลงโตกับเรื่องงบประมาณข้อ2คือการใช้สิทธิยับยั้งของประเทศสมาชิกถาวรเนี่ยมันขัดขวางการดำเนินงานในหลายๆเรื่องและข้อสุดท้ายก็คือมาตรการในการแซงชั่นในการกดดันทางเศรษฐกิจมันต้องใช้เวลากว่าผู้กรณีมันจะสะเทือนอย่างตอนนี้รัสเซียมันก็โดนกดดันมันก็พยายามดิ้นอยู่ไม่ใช่มันไม่สะเทือนครับมันสะเทือนแต่มันก็ทำเป็นหน้าชื่นอกตรมกว่าจะเห็นผลความเจ็บปวดของมันเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะมันก็อึดเหมือนกันนี่คือข้อจำกัดที่ไม่สามารถจะกดดันไอ้ความเลวร้ายของไอ้ผู้ลุกลานอย่างรัสเซียเข้าไปสู่ยูเครนเข้าไปในจอร์เจียและกดดันโปแลนด์ได้ก็เพราะเหตุนี้ครับ จากที่นำเรียนถึงความเป็นมาต่างๆและบทบาทภารกิจในการใช้กำลังเพื่อรักษาสันติภาพและในการใช้กำลังเพื่อกดดันให้เกิดสันติภาพขององค์การสหประชาชาติเนี่ยเป็นการปูพื้นให้ท่านมององค์การสหประชาชาติตามความเป็นจริงและเห็นถึงข้อจำกัดต่างๆประวัติการปฏิบัติงานต่างๆในอดีต ความเป็นมาอันเป็นบริบทโดยรวมก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องความขัดแย้งในยูเครนและรัสเซียซึ่งจะนำเสนอในครั้งต่อไปนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาอยากจะให้ขยายความหรือมีคำแนะนำต่างๆก็นาเขียนมาได้ในช่องนี้ถ้าหากเป็นความเห็นโดยสุดจริตใจก็ยินดีที่จะตอบสนองเต็มที่เท่าที่จะทำได้แต่ถ้าหากเขียนมาด่าก็ไม่ว่าอะไรก็แค่ลบทิ้งไปไอความเขียนของไอพวกเด็กสามกีบสารเลวทั้งหลายมันก็หลุดเข้ามาบ้างอาทิตย์หนึ่ง3-4 ครั้งผมไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็ข้อเขียนของพวกมันเนี่ยไม่ว่าจะเขียนยาวขนาดไหนไม่มีสิทธิ์ที่จะโผล่หน้ามาในช่อง YouTube ผมแล้วครับ ผมก็ขำที่มันพยายามเขียนบางคนบางตัวเขียนไม่ต้อง10-20บรรทัดไม่ได้เอาไหนเลยเขียนด่าไปอย่างเดียวเลยมันก็ด่าเก่งนะใช้ศัพท์ไม่ซ้ำคำเลยแต่ไม่มีเนื้อด่ายังไม่มีเหตุมีผลจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยก็สันดาน3 กีบถ้าไม่โง่ไม่เซ่อไม่ชั่วช้าสารเลวไม่ใช่3 กีบหรอกครับก็นำเรียนเอาไว้เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมพลตรีดร.อนุชาติ บุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้และขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ